สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเพิ่มเติมนะครับในรถ Mazda 2นะครับซีดานปี2018นะครับ 1.3 ลิตรนะครับ Sky Active G นะครับเพิ่มเติมนะครับหลังจากผมได้ใช้งานมาแล้วได้สัก 2-3 วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆรถก่อนนะครับรถของผมจะเป็นสีเทาเข้มนะครับเดี๋ยวที่เขาในสเปคเรียกเมเดียเกรย์นะฮะแบบเอาบ้านๆ นะเทาเข้มฮะก็จะมีเทาธรรมดาแล้วก็เทาเข้มเมเดียเกรย์ตัวนี้ได้ฟิล์มมาจากศูนย์เลยนะครับเป็นฟิล์ม 3M นะฮะเป็นสมาร์ทซีรีส์ความเข้มที่รอบคันนะครับเป็น 60% นะครับก็จากการใช้งานนะครับก็ใช้ดีครับใช้ดีฟิล์มแถมก็จากศูนย์ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับก็ใช้ดีตัวนี้ก็จะมองจากภายนอกเข้าไปก็เห็นลางๆนะครับเห็นลางๆข้างในแต่จากข้างในมองมานี่จะสว่างครับสว่างเห็นไหมเพื่อนสังเกตไหมครับฟิล์มเนี่ยมองจากข้างนอกเข้าไปนี่ก็จะเข้มจะมองจากข้างในออกมาก็จะสว่างนะครับเรามาดูฝากระโปรงก่อนนะครับกระโปรงนี่ก็จะเป็นมุมเว้านะครับมาจนชนด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับยกระดับเป็นแบบลู่ลมนะฮะมาถึงด้านข้างเลยนะครับที่ไฟเลี้ยวนะฮะเห็นไหมครับเขาจะยกระดับเป็นแบบลักษณะอากาศประสาทนะครับเพื่อนเห็นครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับมาจรดกับกระจกหูช้างนะครับมาดูกันด้านหน้าอีกทีครับกระจังหน้าเป็นลายมาสด้านะครับโครเมียมแล้วก็จะมีเส้นนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับยาวนะครับพาดแล้วก็จะเป็นโครงจะเป็นสีดำนะครับเงาวาวับอยู่ด้านล่างอีกอันหนึ่งเหนือป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็จะเป็นโครเมียมจากไฟหน้านะครับไล่ลงมาสวยงามมากนี่นะครับไปจนถึงไฟหน้าอีกข้างนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับใส่ฮุกลากหน้านะครับตัวนี้จะเป็นทะลากหน้าต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีฮุกใส่เข้าไปด้านแอร์โฟลว์นะครับสวยงามครับดีไซน์ลักษณะเหมือนกับเป็นลิ้นซามูไรนะครับเหมือนกับเป็นรถแข่งนะครับสวยงามมากจริงๆ Mazda ครับทีนี้มาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าตัวนี้ของผมมันเป็น High Connect นะครับถ้าเป็นปี2017เนี่ยจะไม่ได้ไฟ LED โปรเจคเตอร์นะฮะแต่ปี2018เนี่ยเขาให้เลยให้ในตัวท็อปก็คือตัว High Plus แล้วก็ตัวรองท็อปก็คือตัวนี้ High Connect ให้มาเลยจริงๆนะเขาออกมาเริ่มแรกเนี่ยปี2015เนี่ยจะมีแต่เฉพาะเครื่องดีเซลนะฮะพอมา2016นี่เขาก็จะมีเครื่องเบนซินพอมา2017ก็จะเป็น G Wittering นะฮะแล้วก็2018เพิ่งจะกุมภานี่เองครับสดๆร้อนๆสวยงามไหมครับไฟเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดทามนี่ก็คือไฟหลีนั่นแหละฮะปลอดภัยดีสิ่งที่ผมว่าปลอดภัยคือว่าเวลาเราขับรถไปบนถนนพวกมอเตอร์ไซค์ก็ชอบ
วิ่งกลางหรือวิ่งย้อนทางมาเขาก็จะได้เห็นไกลหน่อยเขาจะได้หลบได้อันนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับฟอกแลมนะฮะเป็น LED นะครับไม่ใช่หลอดธรรมดาแล้วก็มีโครเมียมรอบสวยเชียด้านซ้ายนะครับด้านขวาในไฟสวยครับมีไฟเลี้ยวนะครับโปรเจคเตอร์ LED ก็ไฟตัดหมอกพร้อมกับโครเมียมอย่างงามครับมาดูบางคนครับบางคนยางจะเป็นติดรถมานะครับเป็น185-6515นะครับเป็นยางดันล็อกนะครับ NSF ครับเป็นรุ่น NSF เป็นยางดันล็อกเป็นรุ่นเห็นไหมครับล้อจะเป็น15นิ้วนะครับสี่รูร้อยนะครับพิมพ์นิยมครับลายสวยครับ2 4 6 8ลาย10ก้านนะครับ10ก้านเป็นสีเทาเข้มนะครับลักษณะเหมือนกับสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยครับบางโคนด้านในก็จะเป็นพลาสติกนะครับทำไว้อย่างดีเลยทำความสะอาดง่ายเห็นไหมครับเห็นไหมฮะระบบการกระเทือนด้านหน้าเป็นสตั๊ดนะฮะถ้าสปริงกับโช๊คนี่อยู่ร่วมกันก็เรียกสตั๊ดเบรกหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับจานไม่ใหญ่นะครับดิสเบรกมาดูด้านข้างกันต่อไปครับไฟเลี้ยวจะติดอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับเป็นระบบพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟ LED นะฮะผลจะเป็นตัวมาคือเริ่มใช้มาก็ปี2017นะฮะปี2015-2016นี่จะเป็นไฟเลี้ยวติดอยู่ด้านนี้ปี2017เริ่มมาก็จะเป็นไฟเลี้ยว LED แล้วก็ปีนี้2018ครับประตูนะครับมันจากประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบ Smart Entry นะครับคือเปิดปิดประตูล็อกประตูปลดล็อกนี่โดยการไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเห็นเพื่อนเห็นไหมครับจะเป็นปุ่มกดเราก็พกกุญแจไว้หากจากตัวอยู่ในตัวนะฮะเปิดไม่ออกนะครับล็อกวิธีปลดล็อกคือกด1ทีฮะเพื่อนจะได้เสียงบีบๆ2ทีนะคือปลดล็อกเปิดได้แล้วทีนี้ปิดเราจะล็อกเรากดทีนึงจะได้ยินบีบนั่นคือล็อกแล้วครับตอนนี้ล็อกแล้วสวยงามทันสมัยครับ Smart Entry ไม่ต้องใช้กุญแจไขเราพกกุญแจไว้เลยนี่ครับผมไปใส่ยางหุ้มมานะฮะกันกระแทกราคา120บาท Mazda นะครับตัวนี้ล็อกเปิดตัวนี้โฮนี่คือจะเปิดฝากระโปรงครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีหรือเราจะล็อกเปิดปิดที่รีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ Smart Entry ก็ได้ด้านข้างประตูด้านหลังนะครับดีไซน์นะครับขอบกระจกจะยกขึ้นนะฮะเป็นแนวสปอร์ตเลยนะครับสวยงามครับผมได้ของแถมมาก็เป็นเวทการของแท้จากศูนย์นะครับจริงๆถ้าผมแนะนำนะครับอย่าไปเอาเลยเวลาคุณล้างรถแล้วก็เช็ดยากอ่ะถ้าคุณไม่มีลมเป่าน้ำมันก็จะไปเกาะอยู่ด้านในเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสมันก็ดูดีถือวิ่งไปมันก็แห้งเองนะฮะโอเคครับล้อหลังจะเป็นล้อลายเดิมนะครับสี่รูร้อยล้อ15นิ้วยางดันล็อกเอลเซฟ185-6515นะครับอันนี้ฝาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวนี้จะใช้ได้เป็น95นะครับเท่านั้นแต่ใช้ได้ถึง20เลยครับเนี่ยตัวนี้จะเปิดฝากระโปรงน้ำมัน
นี่ฝาท้ายอันนี้ผมจะเปิดฝาน้ำมันเชื้อเพลิงให้ดูฝาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนี่ฮะมันจะเป็นฝาแล้วก็มีเส้นพลาสติกล่ามไว้กันฝาหล่นตัวนี้คอนเฟิร์มไว้ที่เบนซินหรือแก๊สโซฮอล์95เท่านั้นนะครับ E10 หรือ E20 ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นออกเทน95จะได้สบายใจครับใช้95 E20 ก็ประมาณ25-26บาทก็ประหยัดหน่อยผมก็เติม E20 เต็มถังก็ประมาณ600นะครับ600บาทช่วงนี้น้ำมันมัน25-26บาทมาดูด้านท้ายกันบ้างครับด้านท้ายสวยงามครับไฟท้ายนี่ด้านหลังลากยาวมาถึงด้านข้างเลยนะครับไปเกือบถึงฝาน้ำมันเชื้อเพลิงเลยนะครับมีเครื่องหมายโลโก้ Mazda 2 Mazda แล้วก็ Sky Active Technology นะครับเห็นไหมครับเพื่อนลากไปจนด้านหลังเลยมีกันชนจะมีทับทิมมาให้นะครับแล้วก็ปลายท่อโครเมียมนะครับนี่จากศูนย์นะครับอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่นนี้เลยมีทับทิมมีเซ็นเซอร์ท้ายหลัง1 2 3 4นะครับมีทับทิมมีเซ็นเซอร์4จุดเซ็นเซอร์นี่เขาจะดังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนี่เขาจะดังแล้วก็จะโชว์ที่จอด้วยเป็นบิ๊บๆๆๆเลยดีมากโลโก้ Mazda นะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ซ่อนอยู่ก็คือปุ่มเปิดนะครับเห็นไหมครับเอานิ้วชี้เนี่ยปุ่มเปิดล็อกฝาท้ายนะครับนี่ฮะอยู่ข้างกล้องอันนี้กล้องอันนี้ปุ่มเปิดล็อกฝาท้ายในกรณีที่เราพกกุญแจไว้นะครับเราสามารถเปิดฝาท้ายได้โดยการที่เราเปิดปุ่มฝาท้ายนี่ไม่มีรูกุญแจนะกดเปิดได้เลยเห็นไหมฮะให้ดูชัดๆอีกทีเห็นไหมครับนี่ปุ่มเปิดฝาท้ายเท่อะอันนี้กล้องมีไฟอันนี้เปิดวิธีที่1 นะครับกดปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับอีกทีครับเบาๆเลยครับแจ๋วอ่ะนี่คือวิธีที่1วิธีที่2ก็เท่ไม่แพ้กันครับกดผ่านรีโมทครับในรีโมทนี่ครับปุ่มที่3เท่านี้ล็อกปลดล็อกอันนี้เปิดฝาท้ายนะครับดูนะครับกดค้างครับเห็นไหมครับนี่ก็ได้เหมือนกันเปิดฝาท้ายได้2วิธีสำหรับเราที่ยืนอยู่ฝาท้ายยืนอยู่ด้านท้ายรถนะครับแล้วเปิดอีกอย่างนึงก็คือเปิดที่ด้านหน้าคนขับนะครับเขาจะมีปุ่มกดก็เท่ากับเปิดได้3อย่างคือ1เปิดจากปุ่มกดด้านผู้ด้านคนขับนะครับ2ก็คือเปิดจากการกดปุ่มเปิดฝาท้าย3ก็คือใช้รีโมทกดค้างครับนี่ครับฝาท้ายจะกุผ้ามาอย่างดีเรียบร้อยเลยครับนี่ครับเพื่อนส่วนที่เก็บของนะครับโอ้โหใหญ่ผมว่าใหญ่เท่าเอาติสอ่ะด้านในเขาจะกุเป็นพลาสติกแข็งแรงทนทานเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะไม่ใช่ผ้าใหญ่มากใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้2ใบอ่ะถุงกอล์ฟก็2อ่ะเห็นไหมฮะผมได้ถาดรองของมาด้วย
ได้ถ่านรองของไม่ได้เป็นของแท้นะครับมาดูด้านใต้กันด้านใต้ก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่แล้วก็พุกเอาไว้ต่อด้านกันชนหน้าครับไว้สำหรับล่างนะครับแล้วก็แม่แรงอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่เปิดนะฮะอันนี้เป็นยางอะไหล่กล่องเครื่องมือถุงเครื่องมือมาด้า2นี่เป็นอีโคคาร์ที่ยังให้ยางอะไหล่นะครับนะครับเพื่อนๆเพื่อนลองไปดูยี่ห้ออื่นผมไม่พูดแล้วกันยี่ห้ออะไรหลายยี่ห้อนะครับผมไปดูในโชว์รูมไม่มียางอะไหล่นะครับแต่เขามีชุดคิดเติมชุดคิดปะยางก็เพื่อนก็เอาไปพิจารณาดูแล้วกันบ้านหน้า2ยังให้นะครับแล้วก็เบาะก็จะพับได้60 40นะครับอันนี้มีปุ่มปลดล็อกเบาะนะฮะด้านซ้ายและด้านขวานะครับเปิดเบาะได้60 40เพื่อนเห็นไหมครับด้านซ้ายนี่60ด้านขวานี่40เราต้องดึงตัวนี้ดึงขึ้นมาเหมือนกับเราดึงโชคน้ำมันนะเนี่ยครับสวยงามครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดมีปลายท่อโครเมียมนะครับตัวนี้ผมได้แถมมาด้วยถาดอันนี้ผ้ายางติดศูนย์มาเขาแถมมาให้ผมจริงๆมันไม่ใช่ของแถมหรอกมันต้องติดรถอยู่แล้วผมก็เอาออกใส่ไปตัดผมปูพื้นใหม่สวยงามครับตัวนี้พิเศษนะครับไฟหน้านี่จะตั้งเป็นออโต้ได้นะครับเวลาเราขับรถลงอุโมงค์หรือว่าเข้าไปในที่มืดเนี่ยไฟก็จะติดอัตโนมัติแล้วก็ปัดน้ำฝนก็จะเป็นออโต้ถ้าฝนตกมันก็จะปัดเองแต่ผมแนะนำนะก็ปิดไว้ฮะบางทีคุณล้างรถคุณฉีดน้ำมันก็จะปัดมันเองแนะนำให้ปิดไว้นะครับโอเคนะครับสำหรับรีวิวภายนอกของ Mother 2ปี2018 Sky Active G 1.3 ลิตรรุ่น High Connect นะครับสำหรับอุปกรณ์ภายนอกอีกตัวนึงนะครับลืมบอกนะครับกระจังหน้าจะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเหมือนลายซิ่งเลยฮะอย่างงามครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวภายในรถยนต์ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและให้กำลังใจครับสวัสดีครับ